อาการอย่างเงี้ยในคนในเมืองไทยอ่ะมันมีเป็นกันน้อยหนึ่งในล้านที่ไปเจอสักคนที่เป็นเปลือยอวัยวะในร่างกายทั้งหมดอ่ะเขาอ่อนแรงไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอ่ะผมก็คิดว่าเขาไม่รอดแล้วเริ่มแรกเลยเขาก็เริ่มแบบขาชามือทุกไม่ขึ้นแล้วก็ม่านตาเขาเริ่มจะปิดช่วงนั้นเขาพูดเป็นอะไรไม่ได้แล้วแล้วผมยกมือเขาก็ยกแล้วก็ปล่อยคืออวัยวะในร่างกายทั้งหมดอ่ะเขาอ่อนแรงไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอ่ะทีแรกเลยผมว่าจะพาแฟนเข้ากรุงเทพทีนี้ก็ผมช่วงนาทีนั้นน่ะมันตีสองเขาไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วผมอุ้มขึ้นมารถมาคนเดียวอ่ะก็มาถึงก็เข้าไอซียูเขาทางนี้เขารับเข้าเลยก็ใช้เครื่องช่วยใจช่วยเลยเพราะว่าเขามาบอกว่าแฟนอ่ะค่าออกซิเจนต่ำนะตอนเนี้ยดีที่มาเร็วอะไรเงี้ยผมก็พอจริงปุ๊บเขาให้ผมรอข้างนอกเขาก็ทำการรักษาเลยหมอหมวยเขาบอกว่าอาการของคนไข้อ่ะใน10 ข้อที่เขาประเมินมากับหมอที่ร่วมกันประเมินวิจัยอ่ะมันเข้าข่ายในเส้นประสาทไปอักเสบคือเท้าชาอาการจะเริ่มชาตั้งแต่เท้าขึ้นมามือมาลิ้นแข็งกินไม่รู้รสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ม่านตาเริ่มปิดแล้วตอนนั้นผมก็คิดว่าแฟนผมไปแน่ก่อนหน้านี้เขาถามว่าจะรอไหมรอผลจากเจาะไขสันหลังอีก 3-4 วันถึงจะรู้ผลผมก็เลยบอกว่าไม่รอแล้วครับเอาตรงนี้เลยรักษาเลยเพราะว่าหมอหมวยเขาก็มั่นใจว่าเป็นโรคนี้แน่พอได้ทำการรักษาไปฉีดไปอ่ะเข็มแรกก็ยังไม่รู้ผลแต่หมอหมวยเขาก่อนหน้านั้นเขาพูดแล้วว่ายาตัวเนี้ยจะออกฤทธิ์หลังจากให้ครบ5 เข็มเนี่ยจะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งถึงจะรู้ผลแต่แฟนผมตอบสนองเร็วเข็มที่3ที่4นี้เขาเริ่มแบบลืมตาได้แล้วเริ่มแบบยกมือได้จากที่ยกไม่ได้เลยตาเริ่มปิดไงม่านตาเริ่มปิดแล้วก็หายใจเองไม่ได้ตอนนั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดพอรักษามายาตัวนี้มาก็เริ่มแบบถอดออกซิเจนก็ยังมีอาการเหนื่อยอยู่พอครบ5 เข็มปุ๊บออกซิเจนออกได้แล้วดีขึ้นมาตามลำดับก็มือเริ่มยกได้เพราะว่าเวลาเป็นมันจะเป็นแต่เท้าขึ้นมาทางนี้หมอหมวยอธิบายแล้วว่าเวลาหายก็จะจากทุ่งบนลงล่าง ก็ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะของการรักษาเขาดูแลดีมากเลยเขามาดูตลอดละมาดูอาการเช็คตามระยะรักษาตามระยะอาการเลยจนปัจจุบันเนี่ยเขาโอเคเลยทุกครั้งที่เขาจะทำอะไรเขาจะบอกผมก่อนไงให้ผมรับทราบแจ้งให้พ่อแม่รู้ขั้นตอนรักษาแล้วก็ยินยอมไหมอะไรนี้เขาจะถามก่อนพอหมอเขาตัดสินใจผมก็คือยกให้เขาว่ารักษาแล้วเขาก็พูดอย่างมั่นใจว่า 90% หายแน่ผมก็ดูอาการเข้ามาตลอดพอเข็มที่3ที่4แฟนผมเริ่มกลับมาเป็นแบบนี้ดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบจะขาไม่ขยับไม่ได้มือยกไม่ได้แล้วอ่ะกลับมาหายเหลือก็แค่กายภาพบำบัดคือผูกกล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมลุงหมอปอดก็เก่งที่นี่เก่งมากเลยผู้ชายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงหมอวรชัยใช่ปรึกษาเพราะจริงๆว่าเขาดูแลปอดเรื่องปอดเพราะว่าแฟนผมเขามีสภาพคืออาการปอดติดเชื้อด้วยรุนแรงเลยเป็นฝ้าเป็นปอดเพราะเขาไอมานานด้วยแล้วจึงมาเจอแบบอาการอย่างเงี้ยแข็งขาอ่อนแรงอ่ะกล้ามเนื้อทุกส่วนนี่หายใจเองไม่ได้เลยถอดปุ๊บหายใจไม่ออกจนได้ยาตัวนี้แหละจะดีมากเลยจากวันนั้นถึงวันนี้รู้สึกประทับใจไหมคะว่าได้ภรรยากลับบ้านประทับใจมากเลยดีใจผมไม่คิดเลยว่าขอให้ได้กลับให้ได้แฟนผมมาอย่างเดียวแล้วเพราะหมอเขาก็พูดว่าเขารับปากว่า 90% หายแน่แต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าจะหาย 100% มั้ยแต่อยู่ที่ฟื้นฟูเราอยู่ที่คนไข้แต่ส่วนที่ว่าหายไหมหมอเขาการันตีได้หายแน่นอน 90% ไอ้ส่วนที่ว่าเขาจะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมทำใจได้ผมรับได้ไงเพราะว่าก่อนที่จะทำการรักษาเขาบอกแล้วว่าอยู่ที่คนไข้อยู่ที่สภาพคนไข้ด้วยตอนนี้อยู่มาเดือนก็อาทิตย์กว่าแล้วเนาะเธอเนาะอยู่ตั้งแต่23ปีที่แล้วเขาดาวที่โรงพยาบาลเลยเขาดาวที่โรงพยาบาลคิดในนี้ว่า
จะได้กลับบ้านเนาะ